วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในโลกแห่ง YouTube มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดหลายเรื่องเราเคยทำคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูลองกลับไปดูได้แต่วันนี้ผมอยากมาทำเรื่องปริศนายูทูบเบอร์ที่หายไปอย่างแปลกประหลาดยูทูบเบอร์คนนี้เป็นใครเขาหายไปได้ยังไงเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับชายคนนี้ชื่อว่าเคนนี่วีชเขามีช่อง YouTube ชื่อว่า Snake Bit McGee ซึ่งเขาน่าจะสื่อว่าประมาณว่าแบบโดนงูกัดอะไรทำนองนี้ในชื่อช่องเขาเป็นช่องที่น่าสนใจมากเพราะเขาเป็นหนุ่มวัยกลางที่ชอบอวดสิ่งแปลกประหลาดสิ่งประดิษฐ์ของเขาที่เขาทำขึ้นมาโชว์ของเท่ๆที่เขาได้ทำขึ้นมาเองคือตัวเขาเองมี energy ดีมากน่าฟังและอีกอย่างที่เขาชอบทำคือไปเดินหาถ้ำแถวทะเลทรายของเนวาดาใกล้ๆลอสเวกัสซึ่งก็น่าจะใกล้ๆบ้านเขาเรื่องแปลกๆเริ่มที่คลิปหนึ่งที่เขาทำบล็อกเดินเล่นกลางทะเลทรายตามปกติของเขาพูดคุยนู่นนี่พาดูถ้ำนู่นนี่สิ่งต่อไปที่ผมจะพูดนี้เป็นคำพูดของเขาเองนะครับผมแค่แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังเขาว่าบอกคนดูของเขาทุกคนว่าผมชอบเข้าถ้ำทุกถ้ำที่ผมเจอแต่ในระหว่างที่ผมกำลังเข้าถ้ำถ้ำหนึ่งผมเริ่มรู้สึกตัวสั่นยิ่งผมเข้าใกล้ถ้ำมันเท่าไหร่ผมยิ่งสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนในสุดผมกลัวแล้วผมก็วิ่งหนีออกมาเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตผมหลังจากที่เขาปล่อยคลิปนั้นแล้วพูดแบบนั้นออกไปทุกคนที่อยู่ใน YouTube มาสักพักก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ครับคนดูเขาก็เลยลุมคอมเมนต์บอกให้เขาอ่ะกลับไปที่ถ้ำอันนั้นขอให้พาไปดูหน่อยไม่เชื่อมันจะทำให้ตัวสั่นมันจะน่ากลัวเลยขนาดนั้นตอนแรกเคนนี่เขาก็ไม่ได้อยากกลับไปที่นั่นหรอกเพราะแค่นึกถึงมันก็กลัวแล้วแต่ในที่สุดนะครับเขาก็ต้องยอมแพ้ให้กับความกดดันของคอมเมนต์จนได้เขาเดินกลับไปที่ถ้ำนั้นเคยอยู่แต่เขาก็บอกว่าอ้าวถ้ำอ่ะหายไปไหนวะเขาหาไม่เจอแล้วมันเคยอยู่ตรงนี้แต่มันไม่อยู่แล้วเขาลองเดินไปเดินมาให้ดูในคลิปแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยมีถ้ำเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ถ้ำนั้นเพราะว่าถ้ำนั้นอ่ะมันจะมืดกว่าลึกกว่าและที่แน่ๆคือตรงปากทางเข้ามันจะมีรูปทรงเป็นตัว M หลังจากเขาปล่อยคลิปนั้นไปคนดูเขาหลายคนก็มาลุมเม้นกันอีกว่าเขาว่าโกหกคนดูบอกว่าเขาว่าแค่กลัวเลยโม้สร้างเรื่องขึ้นมาทำเป็นโม้ว่าหาไม่เจอด้วยความกดดันรอบ2เนี้ยทำให้เขาว่าไม่ยอมแพ้เขาจะต้องกลับไปหาถ้ำนั้นให้เจอให้ได้แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าเขาว่าไปเจอถ้ำนั้นหรือเปล่าเรามาดูคอมเมนต์หนึ่งกันดีกว่าในบรรดาคอมเมนต์ทั้งหมดที่คนยุให้เขาไปที่ถ้ำนั้นให้ได้กับมีคอมเมนต์หนึ่งจากคนที่ชื่อว่าเลมี่เคลลี่มายสเตอร์เขาว่าคอมเมนต์บอกว่าอย่ากลับไปที่ถ้ำนั้นเด็ดขาดถ้าเจอทางเข้าอีกอย่าเข้าไปเพราะถ้าเข้าไปจะกลับออกมาไม่ได้อีกเลยไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงเม้นแบบนี้เขารู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ในที่สุดคอมเมนต์ที่ยุให้เขาไปอีกมันก็มีเยอะกว่าเยอะนะครับเขาก็เลยต้องยอมจำนนกับความกดดันอีกแล้วแค่เม้นเดียวหยุดเขาไม่ทันในช่วงปลายปี2014นะครับเคนนี่ได้เริ่มเดินทางไปหาถ้ำนั้นให้จนได้เขาบอกครอบครัวเขาว่าเขาจะไปค้างคืนเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงคลิปหนึ่งเป็นคลิปเริ่มเดินทางหาไอ้ถ้ำรูปตัว M นี้แต่พอเขาลงคลิปนั้นเสร็จเขาก็หายไป12วันหลังจากนั้นมีตำรวจไปเจอโทรศัพท์เขาที่วางอยู่บนปากทางเข้าเหมืองหนึ่งซึ่งเป็นเหมืองที่อยู่ตอนต้นคลิปที่เป็นคลิปเดินทางหาไอ้ถ้ำตัว M อันนั้นน่ะแต่น่าเสียดายเพราะว่านั่นน่ะเป็นเบาะแสเดียวที่มีคนเจอนอกจากนั้นเราก็ไม่เจออะไรอีกเลยไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยทุกคนก็เลยสรุปว่าเขาน่าจะพบอุบัติเหตุแน่เลยในถ้ำสักอันแบบพยายามเข้าถ้ำหรือว่าเข้าเหมืองลึกๆสักอันที่เรายังไม่มีใครรู้จักแล้วก็เจออุบัติเหตุทำให้เขาเสียชีวิตแน่เลยแต่คือเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานอ่ะแฟนเขาก็มาเม้นในคลิปหนึ่งของเขาต่อเม้นยาวมากๆผมจะแค่จะสรุปให้ฟังนะครับเพราะว่าแฟนเขาบอกว่าแฟนเขาไม่เชื่อหรอกว่าเคนนี่พบอุบัติเหตุแฟนเคนนี่บอกว่าเคนนี่เป็นโรคซึมเศร้ามานานมากแล้วแล้วก็ยังจะเลี่ยงที่จะไปหาหมออีกเลี่ยงที่จะกินยาด้วยแฟนเขาเลยมีบทสรุปว่าแฟนเขาเชื่อว่าเคนนี่ไปปิดชีวิตตัวเองลงในถ้ำหนึ่งแน่เลยแฟนเขาบอกอีกว่าวันที่เขาออกไปวันสุดท้ายเขาไม่ได้เอากล้องไปด้วยซ้ำเหมือนว่าไม่ได้คิดจะออกไปถ่ายคลิปอะไรเลยด้วยซ้ำก็เลยยิ่งน่าจะเป็นเบาะแสสำคัญอีกอันนึงที่จะสื่อว่าเขาจะไปปิดชีวิตตัวเองสักที่แต่มันก็ยังแปลกอยู่ดีที่ยังไม่มีใครเจอศพเขาอีกเราก็ลองตามไปดูที่ที่เขาชอบไปเดินถ้ำต่างๆที่เขาชอบไปก็ไม่มีใครสามารถเจอเขาเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคนนี่เขาอยู่ไหนเขาเสียชีวิตไปหรือยังเรื่องนี้ก็เลยเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบาย